สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมาข่าวสายไทยครับไปเปิดประสบการณ์ใหม่ของการไปวัดกันดีกว่าเลยแล้วก็เวลาไปวัดก็จะนึกถึงการไปไหว้พระเวียนเทียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขามีการจัดเป็นนิทรรศการศิลปะดิจิทัลนะคะในอุโบสถครั้งแรกเลยก็ได้นะคะที่วัดสุทธิวรารามนั่นเองค่ะใช่ครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันแล้วกันเพราะว่างานนี้เขาจัดขึ้นในช่วงของวิสาขบูชานี้นี่แหละค่ะใช่วันพรุ่งนี้เลยวันแรกนะครับไปกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับที่วัดสุทธิวรารามนะครับเขามีการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิตอลโพธิเทเตอร์นะครับค่ะคือมันเป็นการฉายภาพภายในอุโบสถแหละและจะเห็นแบบนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับซึ่งเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามนะครับพระสุธีรัตนบัณฑิตนะครับท่านบอกว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่18พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับทางวัดเองก็เลยมีแนวคิดอยากจะหาทางส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าวัดมากขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เลยหารือกับกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่นะครับมีหลายกลุ่มมากโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะฮะก็คือ NIA แล้วก็ทาง Epson ด้วยนะครับก็เลยเกิดความคิดที่จะจัดนิทรรศการศิลปะดิจิตอลขึ้นภายในโบสถ์นะครับใช้ผนังโบสถ์เป็นพื้นที่ในการสร้างผลงานศิลปะดิจิตอลขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยด้วยเทคโนโลยี Projection Mapping นะฮะซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะผ่านเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์นะครับในชื่อว่าโพธิเธียเตอร์แกนเดิมเปลือกใหม่ของพุทธศาสนานะครับโดยหยิบยกเรื่องราวจากบทสวดชัยมงคลคาถาหรือพาหุงมหากาที่คนไทยเนี่ยนิยมสวดแต่ไม่รู้ความหมาย มาเล่าใหม่ครับผ่านแสงสีเสียงภายใต้ธีมนี้เลยแกนเดิมเปลือกใหม่ของพุทธศาสนามี8ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกคือความไม่รู้บารมีตอน2ฉุนเฉียวอดทนตอน3โกรธเมตตาตอน4หลงผิดเตือนสติตอน5ใส่ร้ายสงบนิ่งตอน6บิดเบือนปัญญาตอนที่7เผชิญภัยรู้บทบาทและตอนที่8ยึดมั่นในตัวตนเห็นธรรมนะครับนอกจากการจัดฉายนิทรรศการศิลปะดิจิตอลแล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับหน้างานนะก็สามารถเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาในแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับแถมได้ของที่ระลึกกลับบ้านด้วยนะฮะมากันได้พรุ่งนี้วันแรกนะครับถึง9มิถุนายนทุกเสาร์และอาทิตย์7รอบการแสดงต่อวันตั้งแต่บ่าย2ถึง6โมงเย็นนะครับที่วัดสุทธิวรารามนะครับใช่แล้วค่ะอาการเดินทางนะคะแนะนำว่าไม่ควรนำรถยนต์ส่วนตัวมานะคะเพราะว่าในที่วัดเนี่ยมันมีที่จอดรถจำกัดเนาะวิธีการที่จะเดินทางมันง่ายๆก็ขึ้น BTS ดีกว่าลงสถานีสะพานตากสินจากนั้นต่อพี่วินมาเลยนะคะหรือว่ารถประจำทางหรือว่าเดินมาก็ได้ถ้าเดินใช้เวลาประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกช่องทางนึงก็คือเรือค่ะก็คือลงท่าสาทรนั่งวินต่อมานั่งรถเมล์ก็ได้นะคะแล้วก็ระเบียบการเข้าชมนิทรรศการโพธิเธียเตอร์นะคะก็คือ1เลยกรุณาปิดเสียงมือถือระหว่างการรับชมเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น2ค่ะงดใช้แฟลชในการบันทึกภาพนะคะแล้วก็วิดีโอ3ค่ะกรุณาลดแสงหน้าจอมือถือนะคะเพื่อไม่รบกวนผู้อื่นขณะรับชม4ห้ามนำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณที่จะแสดงและสุดท้ายค่ะกรุณาแต่งกายสุภาพนะคะแล้วก็ขอความร่วมมืองดใส่เสื้อแขนกดกางเกงขาสั้นแล้วก็กระโปรงสั้นด้วยค่ะครับความร่วมมือนะครับเข้าวัดกันนะน่าสนใจน่าไปน่าไปดูแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็รอบฉายของเขานะคะชัดเจนทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะคะครับผมวันนึงก็7รอบเนาะใช่ไม่ดีขึ้นเวลาให้ด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ